เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปแล้วก็คลิปในวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาปองอีกแล้วนะก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปไอ้ดัสแดงเกลือไปเรียบร้อยเลยนะครับเซิร์ฟเอเชียโอ้โหอย่างชอบ ซึ่งไอ้เมื่อวานเนี่ยมันมีแพทใหม่เป็นแพทไอ้ตัวใหม่นะครับเป็นน้องชื่ออะไรนะโรซี่มั้งเป็นน้องโรซี่ที่เป็นตัวออริจินอลของเกมนี้นะครับตัวละครนี้ไม่ใช่ตัวละครที่อยู่ในอนิเมะหรือว่ามังงะนะไม่มีนะครับจะเป็นตัวละครออริจินอลของเกมมีหลายท่านเหมือนกันนะครับที่สงสัยว่าตัวน้องเนี่ยตัวลิเลียฟ้าตัววาเลนตีเขียวเนี่ยหรือว่าจะเป็นน้องโมโนะอะไรเนี่ยทุกตัวที่ผมบอกไปอ่ะคือจะเป็นตัวออริจินอลของเกมนะซึ่งไม่มีในมังงะแล้วก็ในอนิเมะแพทใหม่มาพร้อมกับตู้ใหม่ไอเดอะก็อดมันไม่เคยพลาดอยู่แล้ว no. ต้องไปลองเกลือสักหน่อยนะอย่างนั้นมันไม่ดีขึ้นเลยนะครับดวงผมเนี่ยก็เดี๋ยวไปลองเกลือกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลองเกลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตัวละครใหม่กันก่อนนะจะไปพูดถึงสกิลเอฟเฟกต์แล้วก็พาสซีฟของตัวละครใหม่กันนะครับผมเห็นโมเดลตัวละครใหม่แล้วต้องบอกเลยว่าตุ้มจัดเลยจริงใช่ไหมอาเธอร์ อาเธอร์บอกเกลียวแล้วกับตู้เนี่ย โอเคไปดูสกิลแล้วก็พาสซีฟของตัวน้องโรซี่กันน้องโรซี่นะครับ Queen of Explosion Rosie ตัวนางเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจที่ผมอ่านสกิลแล้วผมถือว่ามันก็ค่อนข้างจะดีนะครับตัวนางก็มีโจมตีที่ค่อนข้างแรงนะเดี๋ยวเราไปดูสกิล1กันก่อนนะครับสกิล1เนี่ยเป็นการโจมตีหมู่นะครับ 100% ความแรงก็ถือว่าเบาแต่ว่าเอฟเฟคของมันเนี่ยจะเป็นการดีบัฟระเบิดนะครับถอยหลัง2เทิร์นเอฟเฟคระเบิดเนี่ยเมื่อเทิร์นนับถอยหลังหมดไม่ว่าจะเป็น2เทิร์น1เทิร์นนะครับเมื่อเทิร์นหมดเนี่ยจะทำความเสียหายนะครับ 100% ของพลังโจมตีของตัวนางถ้าจะให้พูดง่ายๆเนี่ยเป็นเอฟเฟคที่เหมือนกับการนับถอยหลังอ่ะเวลาหมดก็โดนดาเมจเพิ่มเติมไปแต่ว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายแก้ได้เนี่ยเอฟเฟคระเบิดก็จะไม่ทำงานขั้น2เนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 150% นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟคระเบิดจะนับถอยหลังเร็วขึ้น1เทิร์นนะขั้น3เนี่ยเอฟเฟคอะไรจะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับขั้น2แต่ว่าความแรงเนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 200% โอเคนะครับก็เป็นสกิลที่ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายมีตัวลบดีบัฟเนี่ยอย่างคิงฟ้าอย่างเงี้ยอย่างคิงฟ้าอย่างน้องสเปกเขียวเงี้ยผมว่ามันโดนแก้ทางง่ายนะครับสกิลเนี้ยแต่ว่าถ้าทีมไหนเนี่ยไม่มีคิงฟ้าหรือว่าตัวละครที่สามารถลบดีบัฟได้บอกเลยว่าโดนนะครับโดนดีบัฟนี้แน่นอนนะสกิล2เป็นสกิลประเภทโจมตีนะครับขั้นแรกเนี่ยเป็นการตีเดี่ยว 220% และลบบัฟของเป้าหมายออกทั้งหมดนะครับเป็นสกิลที่จะมาแก้ทางทีมป่าแดงได้นะสกิลเนี้ยก็ตีเดี่ยวไปตีป่าไปแล้วก็ลบบัฟของป่าออกให้หมดบอกเลยว่าป่าโดนแรงแน่นะขั้น2เนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 300% นะครับเอฟเฟกต์เหมือนเดิมแต่ว่าที่ขั้น3เนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 400% แล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือจะลบบัฟแล้วก็สแตนของอีฟายออกทั้งหมดสแตนก็พวกเอทาราซ่าเขียวเมลิโอดัสเขียวเงี้ยอันติตีเดียว 700% โอ้โหโคตรแรงตีแรงจังวะเฮ้ย 700% เลยอ่ะขั้นแรกนะเนี่ยแล้วก็จะเพิ่มเกณฑ์อันติให้กับตัวเองนะครับ2ลูกก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเต็ม5เนี่ยตัวนางเนี่ยจะใช้อันติแค่3ลูกซึ่ง2ลูกเนี่ยจะเพิ่มทีหลังก็โอเคนะครับมันจะไปคอมโบกับพาสซีฟของตัวนางพาสซีฟของตัวนางเนี่ยเมื่อดีบัฟระเบิดทำงานนะครับจะฮีลเลือดตัวเองนะครับ 30% และเพิ่มเกณฑ์อันติให้ตัวเอง1ลูกเป็นพาสซีฟที่เอาไปคอมโบกับอันติของตัวเองนะครับโอเคนะโดยรวมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคนะครับสำหรับผมนะค่อนข้างโอเคแล้วก็ถามว่าเล่นยากไหมก็เล่นยากนิดนึงเพราะว่าสกิล1เนี่ยมันต้องเลี้ยงเทิร์นถ้าเกิดโดนลบดีบัฟไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างเฟลนะครับแต่ว่าสกิล2ของนางก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าเป็นการป่วนได้ดีแต่ซิกเนเจอร์ของตัวนางเลยเนี่ยก็คือพาสซีฟแล้วก็อันติ2 อย่างเนี้ยมันจะคอมโบกันก็ฝัดอันติรัวๆไปถ้าท่านเล่นทีมสายระเบิดเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวละครไหนมันระเบิดได้นะครับมันมีอยู่มันเคยมีตัวละครที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟระเบิดเหมือนกันนะครับเหมือนกับน้องเนี่ยแต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้นะส่วนโมเดลของน้องเนี่ยใช้ได้นะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันสัก150เมตรนะครับเพราะว่าตู้นี้มันเป็นตู้สเต็ปไงมันมีสเต็ป2แล้วก็สเต็ป7ใช้แค่1เพชรสเต็ป1 30สเต็ป2 1สเต็ป3 30 4 30แล้วก็5การันตี SSR 1ตัวนะครับส่วนเพชรของผมเนี่ยก็น่าจะเปิดได้ประมาณสเต็ปที่7นะครับนะแล้วก็หมดก็น่าจะเหลือเฟือมั้งแล้วดูหุ่นนางบอกเลยว่าของจริงตูมตูมไป yeah. อย่ารีรอช้าว่ะคลิปที่แล้วผมก็เกลือไปละคลิปนี้มันจะไม่เกลือติดต่อกันแน่นอนถ้าเกลือติดต่อกันเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเคืองตูมแรกต้องมาแล้ว
นะน้องโรซี่น้องโรซี่ต้องมาหาพี่แล้วแหละตุ้มแรกก็หมูมาเลยยังไงหมูฮอกไงอ่ะโดนทุบแต่ว่ายกกลับไปได้ยังไงยิงมายิงมาอย่างนี้ต้องโต้กลับว่ะดูดาบพี่ด้วยดาบพี่มันหักไอ้น้องป่ะโอ้โหโดนยิงตาแรกเลยเนอะมันจ้าซะเหลือเกินไอ้ไฟตรงเนี้ยโอ้โหสีทองมาเลย SR 3ตัวตะคิปไปเลยอย่างนี้อย่างไวโอ้โหตุ้มแรกป่ะตุ้มแรกนี่คือแบบประเดิมไงเขาเรียกว่าฉลองไปก่อนนะปล่อยความเกลือไปก่อนเดี๋ยวเรามาวัดกันที่กลางๆนะหรือว่าใกล้ๆหมดเพชรนะครับถึงจะออกไงแต่ว่าตอนเนี้ยชิลๆไปก่อน กดไปสเต็ปที่2ฟรีมันก็ฟรีแหละนะครับ1เพชรแค่1เพชรเอง11ตัว1เพชรแต่ว่าโอ้โหผมนี่อย่างชอบดูตัวโดนต่อยฟิวอย่างนี้ไม่ได้ต่อยฟิวมานานแล้วคลิปเซิร์ฟเอเชียก็ไม่เคยได้ต่อยฟิวเลยช่วงหลังๆนะครับมาเซิร์ฟเกาหลีทีโอ้โหโดนต่อยฟิวไปแล้วก็โดนอีกแล้วอ่ะโอ้โหมิเรดัสเราไม่ไหวแล้วนะ รู้สึกว่านายโดนตั้งแต่ตอนคลิปที่แล้วแล้วนะการโดนยิงกลับเนี่ยไม่โตไปสักทีละเฮ้ยถ้าไม่โตไปผมนี่เกลือนะเพื่อนนะจะดีเลอ รอบที่3ป่ะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ที่รู้เนี่ยบอกเลยว่าตูมมากไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่อยากได้เข้าใจตรงกันทุกท่านก็น่าจะคิดแบบนั้นเก่งไม่เก่งไม่รู้แหละแต่อยากได้นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยแล้วก็เป็นตัวแบบโมเดลนางนี่แบบยกนิ้วให้เลยสกิปไปโกโก้ไปโอ้โห3สเต็ปบอกเลยว่าเกลือล้วนสเต็ปที่4ไปไวเหมือนโกหกป่ะเพชรเนี่ยหมดเร็วเหลือเกินนะมีหมูทุกตาแต่ไม่ออกทุกตาเฮ้ยตานี้รู้สึกว่าจะแปลงร่างเป็นร่าง2แต่ว่าบอสเนี่ยมีแสงตรงหัวสีฟ้าเห็นทุกท่านบางท่านบอกว่าเป็นตัวใหม่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแม่งใหม่จริงป่ะสีลุ้มด้วยมาไปเมโลดัสไปโกโก้โอ้เออเนี่ยฟูลเคาน์เตอร์ฟูลเคาน์เตอร์นี่ไงเออแจ๋วมาแล้วนะครับต้องมาชัวเนี่ยกี่ตัวตัวเดียวมาไปลุ้นกันบอกเลยว่าของจริงคลิปนี้ของจริงพี่อ่ะพี่จะไม่เกลือซ้ำสองหรอกเกลือไปแล้วไงคลิปที่แล้วเนี่ยจะไม่เกลือซ้ำสองหรอกนะตัวอะไรสีลุงบอสเนี่ยมีแสงตรงหัวสีฟ้าเห็นทุกท่านบางท่านบอกว่าเป็นตัวใหม่เดี๋ยวต้องมาดูกันWhat the fuck ผมเริ่มจะเชื่อแล้วว่าตอนเปิดกาชาตอนต้นอะที่มีหมูฮอกออกมาโอ้โหทุกท่านบอกกันว่าพี่ถ้ามีหมูฮอกออกมาเนี่ยโอกาสจะได้น้องสเปซแล้วก็เมเลดัสเนี่ยมีสูงมากผมเชื่อแล้ว ผมเชื่อแล้วทุกท่านสูงจริงเมื่อวานก่อนก็ได้วันนี้ก็ได้อีกอะโอ้โหสีฟ้านี่คือแบบได้จนเอียนแล้วลูกก็ปรากฏว่าไม่จริงนะครับไอที่บอกว่าถ้ามีแสงตรงหัวของบอสสีฟ้าเนี่ยมันจะได้ตัวใหม่คือไม่ได้นะครับนะก็ได้เป็นตัวซ้ำสเต็ปที่5เหลืออีก2สเต็ปนะโอ้โหมีหมูอีกแล้วมาโต้กลับไปได้ด้วยยังไงเมเลดัสต้องทะลุแล้วแหละอย่างเงี้ยถ้าไม่ทะลุเนี่ยมันจะยาวนะโอเคสีลุงสวยน่าจะมาว่ะชัวสีลุง SSR สักตัวหนึ่งนะครับการันตีกี่ตัวตัวเดียวนะครับมาโอ้โหตัวแรกเลยเหรอโอ้โหมีหมูอีกแล้วกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหWhat? อะไรกันนี่หมูฮอกไงหมูฮอกไงโอ้โหบอกเลยอย่างชอบนะครับหมูฮอกเนี่ยมาทีน้องสเปซมาชัวนะครับนะการันตีโอ้โหปวดกระบาลเลยอย่างนี้โอเคไปสกิปเลยแล้วกัน
เป็นตัวการันตีสเต็ป5ด้วยสเต็ปที่6อ่ะหมดตัวแล้วน้องโรซี่จะไม่มาจริงเหรอหมดตัวแล้วเนี่ยไม่มาจริงๆเหรอผมจะเกลือติดต่อกัน3คลิปเลยเหรอเป็นไปไม่ได้นะแย่แล้วกิ่งไม้อย่างชอบกิ่งไม้เนี่ยบอกเลยว่าได้กิ่งไม้มาทีนี่โอกาสเกลือนี่ 80% แล้วอ่ะ 90% แล้วด้วยมั้งโอ้โหเรียบร้อยกดสคิปไปเลยแล้วกันเค็มปัดมาสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรละเพชรเหลือ2เม็ดเปิดตูมต่อไปก็1เม็ดหมดตัวแล้วทุกท่านผมนี่หมดตัวเลยน้องโรซี่ต้องมาแล้วแหละอย่างนั้นนี่งานยาวไปดาบหักด้วยยังไงโดนต่อยด้วยมันจบแล้วนะคินโอ้โหสีฟ้าจบแล้วแหละเรียบร้อยเรียบร้อยหมดตัวสิครับรออะไรล่ะครับหมดตัวเลยทั้งตัวเหลือ1เม็ดเนี่ยดูดิ1เม็ดโก้ๆป่ะก็เรียบร้อยนะครับนะเกลือเป็นไงทุกท่านหยาบไหมใช่ไหมอาเธอร์หยาบไหมอาเธอร์หยาบนะโอเคนะครับเป็นยังไงทุกท่านตู้นี้เกลือกันไหมเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟญี่ปุ่นเกลือกันไหมทุกท่านโอ้โหผมนี่เกลือจัดเลยเกลือจัดมา3ตู้แล้วเนี่ยหัวอุ่นๆแล้วเนี่ยตอนนี้หัวร้อนแล้วหัวร้อนโอ้ยอย่างชอบก็ตามคำขอนะบอกพี่ตู้ใหม่มาแล้วเนี่ยไม่เปิดเหรอเปิดสิท่านจะเหลืออะไรล่ะ พอผมไปดูเนี่ยปรากฏว่าใจผมนี่คือแบบเก่งไม่เก่งไม่รู้แหละไม่ไหวจริงๆนะครับดูจากโมเดลตัวละครบอกเลยว่าตูมนะครับตูมๆไปแต่ตอนนี้เกลือเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปผมสักคลิปหน้าเนี่ยจำคลิปไลค์ก็ฝากกดติดตามนะครับส่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมเข็มปัดอย่างชอบ